เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและแฟนๆเชียร์อยู่ตลอดสำหรับนักแสดงสาวแนวที่สานาทที่ได้มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นว่าจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งแฟนหนุ่มนิววงศกรก็ได้ตามไปส่งและหนุ่มนิวได้กลับมาทำงานที่เมืองไทยต่อล่าสุดนิววงศกรได้โพสต์คลิปลงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าออสเตรเลียก็แค่ปากซอยซึ่งหนุ่มนิวรีบเคลียร์งานละครให้เสร็จแล้วบินไปเยี่ยมนาวแฟนสาวที่เมลเบิร์นเพราะทนความคิดถึงไม่ไหวน่ารักมากคู่นี้และได้โพสต์รูปน่ารักรักกันตลอดท่ามกลางแฟนเชียร์และลุ้นว่าตอนไหนจะแต่งงานกันหรือรอเรียนจบหรือเปล่านะและเข้ามาคอมเมนต์กันถึงความน่ารักของ